ันนี้ที่ลุงมาร่วมงานแถลงข่าวประทับใจมากๆนะครับแล้วก็ดีใจร่วมงานแฟนสแลนด์นะครับผมขอบคุณที่ร่วมงานด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับอยากให้เชิญชวนแฟนมาสนุกในงานถ้าเป็นถ้ารู้จักพี่ฮงโอป้าฮงหรือถ้าเป็นแฟนคลับของจริงพี่ฮงต้องมาร่วมงานแฟนสแลนด์พฤษภานี้นะครับผมเป็นวันเดือดวันเกิดพี่ฮงด้วยนะครับครับพูดถึงวันเกิดแล้วทีนี้ปกติแต่ละปีพี่ฮงทำอะไรในวันเกิดบ้างในเดือนเกิดบ้างแต่ละปีใช่ไหมครับแต่ละปีก็รอคอนเสิร์ตแฟนสแลนด์ที่บ้านครับปีนี้ก็แฟนสแลนด์นะครับผมเป็นใช่ครับผมก็รอมาหลายปีแล้วใช่ไหมใช่ครับปีนี้ก็ถือว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นของขวัญวันเกิดตัวเองเลยใช่ไหมใช่ครับแบบรู้ได้ไงหรอครับประธานบริษัทจริงๆขอบคุณมากๆที่จัดงานให้พี่โฮงนะครับผมขอบคุณมากนะครับอยากให้ศิลปินคนไหนมาน่าจะเป็นแบงคอกบอยพี่โฮงหรือว่าโอป้าโฮงหรือว่าลิซ่าBlackpink แบมครับโอป้าฮงนี่คือจะโชว์เพลงอะไรคะโชว์เพลงน่าจะฮิปฮอปแร็ปครับผมได้ใช่ไหมคะเพลงของเขาร้องไงคะเพลงผมใช่ไหมครับอ๋อผมต้องจ้างก่อนนะครับจะได้สามารถผมเป็นอาร์ติสต์นะครับผมครับอัปเดตนิดนึงครับอุบัติเหตุที่ผ่านมาอุบัติเหตุใช่ไหมครับอ๋อเป็นฟาดคอครับแฟนครับผมเรียกว่าฟาดคอที่เป็นอุบัติเหตุจริงๆมันเจ็บน้อยมากมันโชคดีมากๆครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นว่ามันโชคดีที่เจ็บน้อยอุบัติเหตุใหญ่รถแบบพังยับเลยนะครับผมเล่าให้เราฟังได้มั้ยคะโอ้ Google Map ไม่มีวงเวียนใหญ่แล้วก็ตอนเช้ามันมืดด้วยอ่ะครับผมพอดีมันหมอกมันหนักมากด้วยอ่ะครับผมก็เลยแบบเราก็น่าจะวิ่งไป60 70โลก็ไม่ได้เร็วมากแต่แบบพอแบบตรงไปใช่มั้ยครับเพราะเรียกว่า Google Map บอกว่าแค่ไปตรงไปอย่างเดียวแต่ว่าแบบครับกําลังจะไปไหนครับวันนั้นทะเลน้อยครับทะเลน้อยทะเลน้อยที่พัทลุงที่อาพระอาทิตย์ขึ้นใช่ครับผมใช่ครับโชคดีที่ยังสัมภาษณ์ได้นะครับผมครับได้คอนเทนต์เนาะโชคดีมากครับคือตอนนี้คือบาดเจ็บร่างกายนิดเดียวแต่ว่ารถบาดเจ็บเยอะใช่ครับน่าจะrental service ใช่มั้ยครับเช่ารถน่าจะดีใจอ่ะครับผมรับบริการ 700,000 เขาสามารถเปลี่ยนรถได้ไงน่าจะดีต้องขอบคุณพี่หงนะครับครับหลังจากคุณคิดไปหลายวันเกิดห่วงแฟนเป็นห่วงคนคลิปไปใช่ครับผมแฟนคลับห่วงมากแล้วก็ขอบคุณที่ห่วงพี่โฮงนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนี้พี่โฮงจะขับช้าไม่ใช่ไม่ได้เร็วนะครับแต่ว่าต่อไปนี้พี่โฮงจะต้องตามสติพี่โฮงดูนะครับทุกคนก็เดินทางปลอดภัยนะครับผมครับเรื่องความระมัดระวังมั้ยคะในการเดินทางของเรากับเหตุการณ์ครั้งนี้เริ่มกันอะไรนะครับเริ่มระมัดระวังมากขึ้นมั้ยอ๋อเราตอนจริงๆตอนแรกอ่ะผมไม่ได้พูดสิ่งนี้เพราะว่าผมมีทรามานิดนึงมีทรามาว่าแบบมีไซด์เอฟเฟคนิดนึงอ่ะครับเวลาผมขึ้นรถแท็กซี่หรือขึ้นรถใช่มั้ยครับรู้สึกแบบช่วงแรกๆอ่ะครับผมหายใจไม่ค่อยได้แล้วก็แบบรู้สึกกลัวว่าจะเจออะไรข้างหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่ามันก็ถ้าเป็นยูทูบเบอร์ต้อง overcome นะครับครับผมทําได้อยู่แล้วครับก็คือตอนนี้ก็คือมั่นสร้างความมั่นใจกับแฟนได้แล้วว่าเราปลอดภัยแข็งแรงดีใช่ๆครับผมตอนนี้แข็งแรง 200% ครับผมครับครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับใครด้วย